นี่เป็นภาพความชุลมุนขณะแก๊งทวงหนี้โหดรุมทำร้ายพ่อค้าเบี้ยวจ่ายดอกกลางตลาดในอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีภายหลังลูกหนี้ทำการกู้ยืมมาลงทุนค้าขายแต่ไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้เป็นรายวันตามที่กำหนดได้ทำให้ลูกหนี้ถูกทำร้ายต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจและล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุได้แล้ว2คนพร้อมตรวจประวัติพบแก๊งนี้มีชื่อว่า F เงินทุนมีพฤติการปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ลูกค้าครั้งละ 20,000 บาทและให้ชำระคืนงวดละ 1,000 บาทต่อวันรวม24วันหรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อ24วันหากลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ตรงเวลาก็จะติดตามทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ทำร้ายร่างกายสำหรับเคสนี้ถือเป็นคดีตัวอย่างที่ตำรวจจะสาวไปให้ถึงนายทุนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังพร้อมขู่ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากจับได้และพบทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับคดีก็ต้องถูกยึดทรัพย์มาทั้งหมดค่ะ